อ่ะครับพี่น้องครับอันนี้คือพัดลมนะพี่น้องครับพัดลมนะครับเป็นพัดลมขนาด3ใบพัดนะครับตัวนี้ก็ประมาณสัก16นิ้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเปิดไว้หลักๆเลยลมมันจะเข้าใหม่นะครับอย่างเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าอยู่นิดนึงนะครับมันก็ทําให้เสียงนะครับเสียงที่ได้มันก็จะมีเสียงรบกวนเนาะพอดีผมไม่ได้ใส่ตัวไอ้เค้าเรียกว่าอะไรนะตัวที่กันลมนะครับกันลมนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเสียบกันเลยเนาะพอดีว่าตัวนี้มันเค้าเรียกว่าอะไรปลั๊กมันตรงกันกับไอ้เค้าเรียกว่าเจ้าตัวไอ้คู่กันเนาะปลั๊กของไอ้เครื่องวัดพลังงานนะครับมันเป็นรูแบบรูกลมนะครับมันจะแมทกับตัวปลั๊กแบบนี้อยู่นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผมก็เสียบเข้ารูนะครับโอเคนะครับเสียบเข้ารูนะครับตัวนี้ผมจะทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับโอเคผมเปิดแล้วนะครับขออนุญาตซูมดูนิดนึงครับเปิดแล้วนะครับตอนนี้ลมน่าจะเขาเรียกว่าพัดผมอยู่หน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมนั่งนะให้ลมเข้าด้านหลังนะครับจะได้ไม่พัดใหม่เนาะย้ายตำแหน่งไฟแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดนะต้องมีไฟเลี้ยงเท่านั้นนะครับตัวนี้มันถึงจะมีแสงสว่างให้นะครับผมย้ายนี่ครับผมย้ายไฟผมขึ้นข้างบนแล้วเนาะทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้224โวลต์เนี่ยนะครับแล้วก็ค่าเดิมนะพี่น้องค่าเดิมก็จะเป็นตอนนี้เห็นไหมครับอันนี้สปีดไหนสปีด2หรือสปีด3สปีด2เองนั่นนี่ถ้าเป็นสปีด3เห็นไหมครับพี่น้องถ้าจะสปีด3ก็ 0.229 แอมป์นะนะครับเป็นไม่น้อยนะเห็นไหมครับก็อยากให้ดูด้วยกันนะครับวัตต์ตามวัตโล4วัตไฮ476วัตต์อันนี้เป็นค่าเดิมเนาะค่าไฟคิดหน่วยละ5บาทนะพี่น้องตัวนี้นะครับรวมแล้วอันนี้คืออันเดิมเนาะอันเดิมยังเป็นข้อมูลเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตนะพี่น้องผมดูก่อนว่าเป็นปุ่มไหนนะอ๋อปุ่มนี้อ๋อผมกดผิดนะพี่น้องนี่รีเซ็ตก็ทำการกดจิ้มเข้าไปนะพี่น้องมันก็จะค่าต่างๆก็จะหายไปนะครับเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะครับกิโลวัตต์จะเป็น0นะครับโวลต์ก็แสดงค่าแรงดันปัจจุบันคือ224โวลต์ใช่ไหมครับตอนกลางคืนโวลต์จะสูงนิดนึงเพราะว่าคนใช้น้อยเนาะ50เฮิรตซ์นะกระแสตอนนี้พัดลมสปีด3อยู่ที่ 0.218 แอมป์ก็คือ218มิลลิแอมป์นะพี่น้องครับ power vector 1สูงมากนะพี่น้อง power vector 1ถือว่าค่าสูญเสียสูงนะครับอันนี้คือไม่ดีนะพี่น้องนะ 1.0 คือไม่ดีนะครับถ้าครับค่า power vector ที่ดีควรต่ำกว่า 0.8 นะครับมาตรฐานของไฟฟ้าเขาเนาะนะครับวัตโล51วัตวัตไฮไม่มีนะครับตอนนี้คอร์สใช่ไหมคอร์ส 0.00 ผมสามารถตั้งคอร์สได้ง่ายด้วยการกดคอร์สนะพี่น้องนี่วิธีตั้งคอร์สบางท่านอาจจะไม่เคยตั้งเนาะคอร์สกดแช่ไว้พี่น้องกดแช่ไว้นะมันจะกระพริบอย่างนี้ครับมันจะขึ้นตัวเลขอย่างนี้แล้วมีตัวคอร์สตัวนี้กระพริบเห็นไหมครับตัวนี้กระพริบนะขึ้นตัวเลขเต็มแล้วผมก็มากดตัวฟังก์ชันครับพี่น้องครับกดฟังก์ชันตัวนี้นะกด1ครั้งอ๋อมันหมดเวลาโทษทีกดคอร์สแช่ไว้ให้ศูนย์เพิ่มมาแล้วก็กระพริบกดฟังก์ชัน1ครั้งนะครับตัวเลขหลักมันจะกระพริบกดฟังก์ชันอีกครั้งนึงหลักหน่วยนะครับเป็นหลัก10หลักหน่วยนะครับทีนี้ถ้าผมจะอัพนะครับผมจะกดเพิ่มขึ้นเป็น1 2 3 4 5ความหมายก็คือหน่วยละ5บาทประมาณนี้ครับถ้าผมจะยืนยันก็กดคอร์ส1ครั้งให้เลข5หยุดกระพริบแล้วมันก็จะหยุดนะครับแล้วกดฟังก์ชันเลื่อนต่อไปครับวัตต์51วัตต์เนาะคอร์ส0นะพี่น้องครับไปต่อครับนี่เห็นไหมครับเราคอร์สเราตั้งคอร์สแล้วเนาะคอร์สต่อกิโลวัตต์ก็คือ5บาทนะครับค่าใช้จ่ายไม่มีเพราะมันต้องเอากิโลวัตต์ที่เกิดขึ้นมาคูณนะครับถึงจะมีตัวนี้พอดีต้องเอาไปใกล้ๆนิดนึงเนาะตัวเลขมันถึงจะชัดนะครับเห็นไหมครับ 0.2 แอมป์เนี่ยถือว่าเยอะนะเมื่อทำงานทั้งคืนนะครับเนี่ยเพิ่งเริ่มเนี่ยมันก็ได้ไปแล้วนะครับ4วัตต์เอ้ย 0.4 กิโลวัตต์นะครับ 0.4 กิโลวัตต์คิดง่ายๆก็คือ4วัตต์นั่นเองไปแล้วนะ4วัตต์ที่5นาทีครับก็ทุกนาทีเมื่อเดินไปก็เป็นวัตต์เป็นกิโลวัตต์ในที่สุดแล้วก็
เป็นเงินนะครับนะพี่น้องขณะนี้เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับเข้าวันที่6แล้วนะครับก็คือพัดลมเมื่อกี้เพิ่งเทสไปนะครับก็ถือว่าเทสจากเที่ยงคืนแล้วกันครับไปหาพรุ่งนี้เช้านะครับอาจจะเป็น6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงก็ค่อยเอาชั่วโมงรวมไปหารกับวัตที่เอาวัตที่เกิดขึ้นไปหารกับชั่วโมงรวมแล้วกันเนาะน้องนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันอีกทีครับขณะนี้เวลา7นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตัวอุปกรณ์นะครับวัดพลังงานพัดลมครึ่งคืนได้เท่าไหร่นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดพัดลมไปแล้วเนาะเพราะว่ามาหยุดที่7ชั่วโมงเลยพี่น้องเห็นไหมครับเวลา7ชั่วโมงมันจะเดินไปแบบครบเลยนะเพราะว่าเนื่องจากพัดลมมันทำงานตลอดเวลาเนาะมันไม่เหมือนตู้เย็นนะครับที่ทำบ้างหยุดบ้างนะครับซึ่งมันจะนับเฉพาะช่วงที่มีกระแสนะครับมันจะนับอันนี้มันนับครบเนาะ7ชั่วโมง37นะครับได้กิโลวัตต์ที่ 0.384 ครับก็คือ 0.3 กิโลวัตต์นะครับเอามาหาร7เนาะ7321นะครับเอากิโลวัตต์หารชั่วโมงครับก็จะได้732 7428 7535ประมาณ5นะครับประมาณ 0.05 ครับ 0.05 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ 0.05 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเอา 0.05 คูณชั่วโมงการทำงานทีนี้ตัวพัดลมโดยทั่วไปเราจะเปิดประมาณเท่าไหร่ครับเปิดประมาณสมมติวันหนึ่งมี24เปิด10ก็ได้สมมติ10จะได้ลงตัวง่ายๆเนาะเอา10คูณ 0.05 ก็จะได้ 0.5 ครับ 0.5 กิโลวัตต์ต่อวันเอา 0.5 คูณด้วย30ไม่งงนะพี่น้องเนาะนะครับมันจะออกมาประมาณนี้แหละ 0.5 คูณ30นะครับก็จะได้ประมาณ355ก็ประมาณ 1.5 กิโลวัตต์นะครับต่อเดือนเนาะประมาณนั้นนะครับถูกไหมครับถ้าเปิด10ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะได้ประมาณอันนี้ไม่ใช่7ชั่วโมงโทษทีผมก็พูดอันนั้นเนาะเพราะว่า7ชั่วโมงนี้มันยังไม่ถึง24เอาง่ายๆยังไม่ถึง24นะครับยังไม่ถึง24เพราะนั้นเอาง่ายๆว่าเราเฉลี่ยชั่วโมงออกมาก่อนนะครับผมได้0.05เนาะก็เอา 0.05 คูณ24อ่ะเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้ผมจะไปคิดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไปคิดมาก่อนนะครับเรามาไปคิดในกระดานนะครับเอาตัวเลขตัวนี้ไปคิดนะครับก่อนที่จะนั้นนะครับพอดีผมถ้ามันไม่ครบ24นะดูนะครับตัวนี้ถ้าไม่ครบ24นะครับมันจะไม่คิดจำนวนเงินให้นะครับเห็นไหมครับจำนวนเงินมันจะไม่เกิดถ้าไม่ครบ24นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นคอร์ส5บาทนะครับคอร์ส5บาทเนี่ยเอามันคิดให้นะนี่ 1.91 บาทนะครับ7ชั่วโมงนี้ก็คือ 1.91 บาทนะครับมันคิดให้อยู่ผมดูผิด 1.91 บาทนะครับที่7ชั่วโมงนะครับที่5บาทนะหน่วยละ5บาทนะครับ 0.384 บาทที่7ชั่วโมงเดี๋ยวตัวนี้ผมไปคิดตัวเลขออกมาก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้เขาเรียกว่าได้ค่าหน่วยเขาเรียกว่ากิโลวัตต์ฮาวเนาะได้ทั้งวันนะครับพัดลมนะครับฮาตาริตัวนี้ขนาด49วัตต์นะครับ250โวลต์50เฮิรตซ์นะครับเปิดใช้งานตามที่ผมทดลองใช้เนาะ7ชั่วโมง37นาทีเนี่ยได้ 0.384 กิโลวัตต์ฮาวนะครับซึ่งอิงตามตัวเครื่องวัดพลังงานนะครับที่วัดได้นะครับตัวนี้นะครับก็คิดเป็นกี่กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอันนี้น่าคิดเนาะก็เอาศูนย์เอากิโลวัตต์ส่วนด้วยชั่วโมงครับก็คือ 0.384 ส่วนด้วย 7.61 ชั่วโมงอ้าวบางท่านอาจจะงงว่าเปิดใช้งาน 3.37 ทำไมตัวหารเป็น 7.61 เนาะก็มาเทียบบัญญัติตะยางนะครับก็คือ60นาทีเท่ากับ1ตัว7ไม่ต้องยกมาเพราะว่าตัว7เป็นตัวเลขหลักเต็มเนาะแต่ 3.7 มันไม่ใช่หลักเต็มชั่วโมงครับเป็นตัวครึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่สัดส่วนนะครับก็เอาตัว 3.7 มาคิดนะครับก็คือ
37เท่ากับ x ครับก็จะได้ 60x เท่ากับ37นะครับก็คงค่า x ไว้เอา37ตั้งหารด้วยส่วนด้วย60ย้ายข้างเนาะก็จะได้ 0.61 ก็เป็นที่มาของ 7.61 ชั่วโมงนะครับซึ่งหารออกมาได้แล้วนะครับก็คือประมาณ 0.05 กิโลวัตต์นะครับเนี่ย 0.05 กิโลวัตต์นะครับก็จะได้คูณด้วยชั่วโมงการใช้งานก็คือ12ชั่วโมงนะพัดลมตัวนี้นะครับเปิดจากช่วงทุ่มนึงมาหาเช้าถูกไหมครับแล้วอาจจะมีช่วงเช้าเปิดอีกจริงๆน่าจะใช้มากกว่านี้นะแต่ผมประมาณการที่12ชั่วโมงไว้ก่อนนะครับเผื่อบางทีอากาศเย็นเราปิดกลางคืนนะครับซึ่งผมก็อาจจะทำออปชั่นปิดพัดลมกลางคืนในอีกทีนึงเนาะว่าให้ปิดให้ในช่วงตีที่เราหลับสนิทนะครับอาจจะเป็นตีหนึ่งตีสองแล้วก็มาเปิดอีกทีตอนตีสี่ตีห้าอะไรเนาะแล้วค่อยไปคิดกันนะครับว่าผมจะทำยังไงดีนะครับว่ามันคุ้มไหมหรือว่ามันจำเป็นไหมนะครับเพราะว่าถ้าคิดออกมาแล้วนี่เห็นไหมครับถ้าคิดตามตัววัดพลังงานคิดเนาะก็จะได้12ชั่วโมง 0.6 กิโลวัตต์ต่อวันนะครับ per day เนาะที่เอา per day เอาไปคูณ30ก็เป็น per เดือนก็คือ18กิโลวัตต์ต่อเดือนนะครับ5บาทต่อยูนิตอันนี้สูงสุดแล้วนะที่คิดให้นะครับจริงๆก็น่าจะ4บาทกว่านะครับคูณด้วย18เท่ากับ90บาทต่อเดือนนะครับซึ่งมันจะตรงกับตัวนี้ครับที่ผมคิดไว้นะครับการประเมินด้วยตัวนี้ผมจะไปทำ Excel อยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับเห็นไหมครับพัดลมสีเขียวครับพัดลมสีเขียวตัวนี้นะครับกระแส 0.229 นะครับคือวัดแล้วจากตัวหน่วยวัดนั่นนะครับ49กิโลวัตต์ถูกไหมครับ49กิโลวัตต์มันสอดคล้องเลยนะครับสอดคล้องกับที่เราเอามาคำนวณถูกไหมครับเอาคำนวณจากการใช้งานจริงนะครับ49กิโลวัตต์เราคิดได้เท่าไหร่ครับ50ไอ้49วัตต์โทษทีพี่น้อง49วัตต์นะครับ49วัตต์แล้วก็คิดได้ประมาณ50วัตต์ใช่มั้ยครับมันต่างกันแค่นิดหน่อยแสดงว่าก็มีความเที่ยงตรงอยู่นะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ค่านี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราเอาชั่วโมงที่ถูกต้องเนาะไปคิดก็จะได้จำนวนเงินต่อเดือนนะครับพัดลมตัวนึงก็น่าจะตกอยู่ประมาณ90บาทนะครับไม่เกิน150บาทเนาะโดยประมาณนี่12ชั่วโมงนะถ้า24ชั่วโมงก็180เอาง่ายว่าพัดลมตัวนึงไม่เกิน200บาทเปิดเต็มมันเปิดจนเปิดไม่ปิดเลยก็ประมาณ180บาทโดยประมาณนะครับโอเคนะพี่น้องครับสำหรับพัดลมก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมเพราะตัวอื่นผมยังไม่ลงช่องนะอันนี้ตารางผมมีอยู่นะครับอันนี้ลงไปแล้วบางส่วนนะครับบางส่วนยังไม่ได้ลงเอาไปทํา Excel ก็จะได้จํานวนเงินต่อเดือนออกมาแล้วเราก็จะมาไล่คิดทีละตัวว่าเราจะลดได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราถ้าเราตั้งเป้าก็ได้นะพี่น้องตั้งเป้าว่าจะลดเท่าไหร่ก็ไปควบคุมครับคุมเข้มพูดง่ายๆว่าคุมเข้มว่าให้ตัวนี้ทํางานกี่ชั่วโมงนะครับทํางานกี่ชั่วโมงหรือตัวนี้งดไม่ใช้เลยนะครับหรือใช้ในช่วงเวลาที่TOU Time of Use ก็คือช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเขาเรียก Prime Time นะพี่น้องครับช่วง Prime Time ก็จะน่ารักเลยก็คือช่วงที่คนเข้าบ้านนะครับหลังบ่ายสามมาถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับแต่ทุกวันนี้มันคนก็นอนดึกขึ้นเนาะพี่น้องครับแต่ตามบ้านนอกยังโอเคอยู่แต่ตามในเมืองอาจจะทำยากนิดนึงเนื่องจากว่าTime of Use เนี่ยเขาใช้สำหรับโรงงานเนาะ TOU นะครับสำหรับเขาเรียกว่ามิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับส่วนPrime Timeตอนเช้าก็น่าจะเป็นช่วงตีห้าไปหาเด็กไปโรงเรียนก็คือ8โมงประมาณนี้นะครับก็คือช่วงนี้งดใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีวัตต์สูงเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราจะงดได้ไหมหรือว่าเราจะใช้ยังไงให้คุ้มค่าอันนี้อยู่ในมุมมองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปครับนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในเรื่องการวัดพลังงานและการประหยัดพลังงานครับ